วัสดีครับพบกับรายการกูรูวิจารณ์ยาผมอูติงโยครับผมฟาบิโจครับผมดักหึดหลุยครับและนี่เป็น EP 2แล้วครับคราวนี้เราจะมาแบบวิเคราะห์บอลในฉบับแบบว่าเกรียนเซียนฮ่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับคู่อย่างที่วันนี้นะครับก็คือแมนยูแมนซิตี้กับเลสเตอร์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับเราจะเริ่มมาคุยกันนะครับติดตามเวลาแค่ติดตามเวลาเลยก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับเลสเตอร์เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนโอเคแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอเลสเตอร์นะครับเนี่ยแมนซิตี้นัดที่แล้วชนะแมนซิตี้ก่อนนะชนะไปแล้วชนะวูฟแฮมป์ตัน 3-1 นี่คือผู้ท้าชิงอันดับ1ของลิเวอร์พูลนะครับผมฟอร์มดีมากไม่มีลาป๊อกเป็นลาเซียนลาเซียนมึงไปเล่นโป๊กเกอร์ไงอ่ะฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้อย่างที่บอกเพิ่งชนะวูฟแฮมป์ตันไปครับเฮซุสนะครับฟิลโฟเดนคิมินเดอร์บอยเนี่ยโอ้โหมากันครบนะครับฟอร์มร้อนแรงมากฟอร์มร้อนแรงมากนะครับทุกคนขาดแค่ลาป๊อกอ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกแต่กองหลังก็ยังมีจอห์นสโตนแล้วก็นาธานเอกอากีหวานพระเอกเอกเลยชื่อคนไทยเลยเออใช่นาธานเอกส่วนเลสเตอร์เนี่ยเพิ่งชนะเบอร์ลี่มาเหมือนกันใช่ฟอร์มดีเหมือนกันฟอร์มดีทั้งคู่แต่ว่าในคาราบาวครับนี่เขาเพิ่งเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกกันนะก็คือเจออาร์เซนอลแพ้ตกรอบไปแล้ว2-0เรียบร้อยถ้วยนี้เนี่ยเลสเตอร์ยังมองเป็นม้ามืดอยู่นอกจากม้ามืดนี่เป็นม้าอะไรได้บ้างพี่ม้าอะไรครับอู๋มีมังกรหรือว่าม้ายูนิคอร์นไม่รู้เหมือนกันก็ยังหวังได้อยู่นะหวังได้อยู่แมนซิตี้อาจจะประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะขี่เลสเตอร์มาก5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4เลสเตอร์ชนะ1ไม่รู้นะนึกไม่ออกแล้วมันเช้าเลยมันเช้ามากเนี่ยส่วนทางด้านเนี่ยพี่จิ้งจอกสยามจิ้งจอกสยามเลสเตอร์อย่างที่บอกก็คือเจมี่วาร์ดี้คือตัวความหวังเดิมนะครับแล้วก็ปีนี้นี่ฟูลแบ็คเข้ามาแรงมากเลยนะเป็นเจมส์จัสตินกับอะไรนะกาตันเย่โอ้กาตันเย่นักเตะที่แบบดีใจอร่อยละยังไงครับกาตันเย่กาตันเย่น่ารักไอ้ชอบแล้วก็นักเตะที่เบ้โอ้นอนเจมส์จัสตินเขามายัมมี่แล้วไอ้โคตรเก่ากูได้เพลงรู้จักสมัยแรกแล้วก็ตัวลุกของเลสเตอร์เนี่ยฮาวิบาร์นี่ก็กำลังมาโอ้โหอันนี้คือตัวนี้ปีกจอมขยันนักเตะคนนี้ผู้หญิงชอบใช่ใครครับอะไรพี่บานบานเลยเนี่ยปุ๊บไปกันใหญ่นะฮะแล้วก็นักเตะที่คนไทยชอบแต่งเพลงให้ใครฮะยูนิตะละหม่องมองมองกันทำไมตะละหม่องมองบานตะละหม่องมองโอ้ทำไมเลยสารไรเงี้ยสถิติ5นัดหลังสุดดีกว่าพี่พูดไปแล้วใช่เราพูดไปแล้วนะจะเป็นสถิติ5นัดหลังสุดของแต่ละทีมแมนซิตี้เนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้เป็นนัดเดียวแพ้ลียงแพ้ลียงใช่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ส่วนเลสเตอร์เนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับดูจากฟอร์มเนี่ยแมนซิตี้นี่จะเป็นต่อแน่นอนไม่ได้เป็นต่อระเบิดเถิงต่อไม่ได้คนอันนั้นคนละค่ายแมนซิตี้จะระเบิดเถิงไว้แน่นอนระเบิดเถิงไม่เอาดีกว่า6ฉากคับจานดีกว่าฟอร์มเนี่ยแมนซิตี้จะ6ฉากคับจานมากกว่าไม่เอาอะไรแมนซิตี้น่าจะปัญญาปันสุดเออดีขาเปียกหมดแล้ว11ตัวจริงที่คาดการณ์ครับพี่โอ๋ลองดูครับเอาแบบเร็วๆเลยไปไวๆครับไปไวๆก็ไปดีๆมัน4-3นะเฮนเดอร์สันจอร์แดนเก้จอห์นสโตนไคล์วอล์กเกอร์เมนดี้นะฮะโรลิโก้โฟเดนเฟเดนโยกันนี่สุดเตอร์ลิงคือเดวินบอยไม่เทคไม่ทักด้วยนี่เลยคาดการณ์แบบเร็วๆไงก็ประมาณนี้ก็ใช่ก็แมนซิตี้ก็ขาดแค่เอมิลิกลาป๊อกที่ก็ยังเป็นอาเก้กับจอห์นสโตนไปก่อนส่วนนอกนั้นเนี่ยถือว่าฟูลทีมนะฟูลทีมก็โรดิโก้เฟอร์ดินโญ่โฟเดนนี่ก็เป็นตัวหลักในแนวกลางนะครับน่ากลัวน่ากลัวของเลสเตอร์ครับพี่โอ๋เออแบบช้าๆหน่อยเดี๋ยวคนดูก็ฟังไม่ทันเออแคสเปอร์ชมัยเคิร์นจ้าตาเจมส์จัสตินฮะตัวตัดเกมก็ใช้เมนดี้ครับกองกลางก็เป็นเดนิสปาร์คยูริติลมองครับอยอนโซเปเรราแฮร์วิบานนะกองหน้าก็เป็นยืนเดี่ยวไปเลยยืนหนึ่งกองหน้ายืนหนึ่งกองหน้ายืนหนึ่งเลยยืนหนึ่งไปเลยก็คือเจมี่วาดีเป็นนักเตะที่พูดแล้วใครก็ว่าเห็นด้วยทำไมครับเจมี่ว่าดีจะได้ดีวาดีเพลงเดียวนะเพลงเนี้ยไอ้เย็นเล่นทุกอาทิตย์เลยสัตว์คาดการสกอร์นะครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลสเตอร์ผมว่าน่าจะ 2-0 ใครชนะครับข้างละ0ฮะ2-0ไปเสมอไปพี่อู๋ครับก็ผมว่าผมให้แมนซิตี้แล้วกันอ๋อโอเคอาจจะเบียดชนะ 2-1 จะรอดูว่าจะเทโค้งอีกหรือไม่อาทิตย์นี้ผมว่าพลิกล็อกนี่เหรอเลสเตอร์ชนะ
1-0นี่ของคุณเนี่ยให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วคือผมเชียร์เลสเตอร์อยู่แล้วเขาเหรอเขาทีมคนไทยอ่ะเด็กๆนี่ขับรถผ่านล้างน้ำบ่อยคือไปคิงพาวเวอร์ก็จะไปคิงพาวเวอร์แหละชอบ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 ไปเผื่อเขามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราไปซื้อน้ำหอมใช่ใช่ซื้อน้ำหอมเหมือนมีเรื่องจริงในความในใจผมเลยผมว่าเลสเตอร์ชนะ1-0โอเคก็ไปคู่ต่อไปเลยนะครับลิเวอร์พูลครับคืนวันอาทิตย์นะครับเปิดแอนฟิลด์นะครับพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่น่าดูเป็นอย่างยิ่งฟอร์มดีทั้งคู่นะรอมาหน้ามา2นัดทั้งคู่เลยใช่ทีเนี้ยแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีเรื่องนิดครับแค้นใจนะว่าเพิ่งแพ้จุดโทษในคอมมูนิตี้ชิลด์ไปใช่ๆๆแถมในลีกเนี่ยช่วงโควิดกลับมาเนี่ยก็แพ้อาร์เซนอลไปอีกโหอาร์เซนอลนี่คือดีนะฟอร์มดีขึ้นทุกวันเลยนะแต่เป็นโค้ชมาก็โอเคนะเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนนะไม่ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนมาแล้วฟอร์มดีคุณเหมือนไม่พอใจผมส่วนถ้าด้านเราสุขลิเวอร์พูลนะครับแพ้เกมเดียวก็คือแพ้คอมมูนิตี้ชิลด์อาร์เซนอลนี่แหละจริงๆไม่ได้แพ้หรอกมันคือเสมอและแพ้ลูกโทษส่วนอาร์เซนอลเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดใช่ไม่ธรรมดานะครับย้อนนิดนึงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้ในแอนฟิลด์มาปีจะสองปีกว่านะหลายนัดแล้วจะไม่ได้ที่อื่นไม่ใช่นะไม่แพ้มานานปีที่แล้วเนี่ย19นัดแอนฟิลด์เนี่ยชนะโอ้ยฤดูกาลที่แล้วที่ได้แชมป์เนี่ยเตะแอนฟิลด์19นัดชนะ18เสมอ1โอ้ส่วนฤดูกาลเนี่ยชนะไปแล้ว1นัดคือชนะลีดไป11ตัวจริงครับที่คาดการณ์ของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลนี่เป็นทีมที่เดาไม่ยากแต่ตั้งแต่เทียโก้คันตาร่ามาเนี่ยแล้วก็ฟาบินโญ่เนี่ยเล่นดีในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยอันนี้อาจจะคาดกายกันยากนะได้นะฮะอลิสันเบเกอร์เนี่ยเป็นโกลแน่นอนนะครับแน่นอนครับแบ็คซ้ายขวานะครับไปดูโกลอยู่แล้วต้องโกลแล้วผมก็รู้อลิสันเป็นแบ็คขวาไหมแต่เป็นโกลอยู่แล้วถูกไหมนี่อันนี้คือวิเคราะห์บอลของจริงอันนี้คือรู้จริงเดี๋ยวจะทำเพจแล้วเพจอะไรฮะวิเคราะห์บอลจริงโจ้รอเปิดเพจเดียวเลยเจอกูผู้สามประตูครับอลิสันเบเกอร์นะครับแบ็คซ้ายขวานะครับเทนอาโนและโรเบิร์ตสันนะครับแน่นอนเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์จิลฟันไดกับฟาบินโญ่คู่นี้เชียร์ทำไมครับฟาบินโญ่โหยเขียนเล่นเหมือนพี่อาร์ตไอ้เหี้ยมาด้วยกันเล่นให้แม่งฟังได้แหละแม่งมาบุกกูไปกองกลางตัวรับอ่ะน่าจะเป็นเทียโก้คันดาร่าน่าจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ขนาบข้างด้วยจีจี้เวลาดูมและจอร์แดนซันนะครับโดยมีเกย์ต้าเป็นตัวสอดแทรกครับผมสามตัวบนแน่นอนครับโอ้โหสามสี่สองครับวันนี้มาแน่ไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยสามตัวบนนี่ฟุตบอลก็คือมาเน่ชอบแล้วชอบแน่ขอบคุณมากสามตัวบนครับมาเน่เฟอร์บิโนซาร่านะครับโอ้โหได้เลยอย่างนี้เลยก็โดยมีมินามิโนนะครับกับดิโอโก้โชต้าเนี่ยเป็นตัวสำรองผมอยากเห็นโชต้าเลยนะ11ตัวจริงของอาร์เซนอลครับพี่ดาครับว่าหน่อยคืออันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแน่นอนผมเวลาวิเคราะห์อะไรเนี่ยมันต้องมีแบบว่านักกูรูจริงๆมาวิเคราะห์เฮ้ยอ่ะพบกับน้องผมดีกว่าพบกับดาวิดลุยนี่ทำไมดาวิดลุยกูตีอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหอะไรดิโอ้ยซูซิวด้วยซูซิวเฮ้ยยืนนี่เลยยืนหนึ่งเลยยืนหนึ่งเลยยืนหนึ่งเลยยอดนิดหนึ่งอ่ะพ่อเฮ้ยไปหมดแล้วไม่รู้อันไหนวิกอันไหนผมจริงกันเนี่ยรายการเราได้ดีใครอยากออกทีวีก็มาได้เลยเราเปิดโอกาสทุกคนโอกาสทุกคนนี่คือน้องมอสนี่คือทีมวันนี้บอกก่อนมอสเล่นนายมอสเล่นนายโอ้ยไอ้นัตเตะที่แต่ที่เสกโลโซแต่งเพลงให้ที่ร้องไงนะร้องอะไรนะร้องไงจากวันนี้มอดและนายคนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอาตัวจริงเป็นใครบ้างผมว่าตอนนี้แผนของอาร์เตต้าเนี่ยครับตั้งเข้าระบบนี่มาในระบบ 3-4-3 ตอนนี้ที่มันลงตัวนะครับเรื่องหลักตัวผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์เรโนแบรนด์เรโนแบรนด์เรโนอย่างนี้ก็ไม่ได้ลงดิเนี่ยเอาก็แบรนด์เรโนอ่ะใครจะให้ลงอ่ะเซ็นเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นรัศมีแขยืนคู่กับดาวิดลุยรัศมีแขใครคะเนี่ยเขาเป็นนักบอลด้วยเหรอเขาเป็นนักบอลตอนนี้เขาซ้อมมวยอยู่ตอนนี้เขาซ้อมมวยแต่เขาจะไปยืนเซ็นเตอร์กองกลางใครกองกลางใครผมว่าน่าจะเป็นการเนตชาก้าบอลที่ผู้หญิงชอบที่สุดใครมูเมตเอลดีอย่าหัวเราะตอนนี้เอลดีผมว่าครั้งแรกมันจะสลับกันจะเป็นเซบาโยสแต่ผมคิดว่าอาร์เตต้าน่าเลือกเอลดินี่เซบาโยสบูกาโยสเดี๋ยวนะเซบาโยสนี่มีเพลงด้วยนะเอ้ยเพลงอะไรพี่เซบาโยสโชกา
เด็กๆดูการ์ตูนมากไปบุกโย่บุกโย่ไงผมว่าวิงแบ็กซ้ายนะวิงแบ็กวิงแบ็กมิดและนายแล้ววิงเบลินแล้ววิงแซบอ่ะวิงแซบ KFC ตัวลุกครับตัวลุกน่าจะเป็นโอบามยังครับเบนซ้ายแล้วก็ลากาเซตแล้วก็วิลเลียนโอ้โหนี่เป้เป้ไปไหนเป้เป้ผมว่าเป้เป้น่าจะเป็นแบบพวกลงมาเปลี่ยนเกมครับที่แบบซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับที่แบบพาโรเบอร์สันหนีอะไรเงี้ยพาโรเบอร์สันทัวร์อะไรเงี้ยวัดลิ้นออกมาก่อนได้ไหมนี่ไอ้ยังน่าจะลงมาแบบอ๋อโอซิลโอซิลแล้วโอซิลเห็นใส่เสื้อโอซิลมาตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าแผนของอาจารย์ตอนนี้มันลงตัวมากมันมีที่ยืนน้อยมากสำหรับเมตุโอซิลแต่มันมีตำแหน่งที่ดีสำหรับเขาอยู่ตำแหน่งอะไรฮะคุณเลอร์ซ้ายไอ้เหี้ยมุกภูธรมากไอ้เหี้ยแบบคุณเลอร์ซ้ายเขาหน้าขวาคือแบบกูได้ยินตั้งแต่เด็กๆอ่ะคุณเลอร์ซ้ายคุณเลอร์ซ้ายอะไรให้เพื่อนเนี่ยอ๋อน้องมอสคิดว่าผลคู่นี้เป็นยังไงระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเอาชาวฝรั่งเศสพูดนะไอ้เขาก็มีเพลงเพลงอะไรฮะเพลงอะไรวะอาร์เซนอลอาร์เซนอลอาร์เซนอลเหงาขึ้นน่ะเหมือนเก็บกดกันมาโอ้ยจังเลยผมยังจำเป็นอยู่ป่ะยังไม่ต้องมีต้องมีไอ้เสือจะรอดมาแล้วเอามานี่แต่งตัวขนาดนี้แล้วผมวิเคราะห์ก่อนเลยนัดนี้เนี่ยอาร์เซนอลฟอร์มดีจริงแต่เนี่ยมันเป็นฟุตบอลลีกแล้วแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยบอกเลยว่าเก่งขึ้นอัปเกรดขึ้นนัดนี้ลิเวอร์พูลชนะ 3-0 โอ้โหคือฟันธงเลยใช่ไหมมั่นใจมากอันนี้ฟันธงอันนี้พี่โจฟันธงเลยค่อนข้างมั่นใจมากกูว่าอ่ะผมก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลชนะ 11-0 เลยโอ้โหมันมึงเลยแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยเทรดนักเตะกับเชลซีบ่อยนี่มีสับด้วยผมว่าอาร์เซนอล11-4 โอ้โหมอสอะมอสว่าไงมอสผมว่าถ้าอาร์เซนอลไม่โดนเร็วอะเนี่ยเขามาตลกแล้วมึงก็มาจริงจังไอ้เหี้ยเขาแบบ11ไอ้เหี้ยนี่11-0 11-4 มึงมาเล่นโรงเรียนช้ามึงผมว่าอาร์เซนอลเฉือน 1-0 ถ้าไม่โดนเร็วเหมือนมึงแบบประมาณว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่โดนยิงก็จะไม่เสียประตูนะครับอะไรเงี้ยมึงไม่ทายเสมอไปเลยวะถ้าไม่โดนเร็วก็ผมไปได้ชนะ1-0ไปได้อยู่ทั้งรายการเลยก็ต้องไปนี่ก็เป็นคู่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับก็ฝากเพจด้วยนะครับเก่งหลังเกมบายกูรูวิจารณ์ยับนะครับเรามีข่าวสารเรามีข่าวนู่นนี่เกณฑ์มาเยอะเข้ามาเม้นได้เลยแล้วก็มีคลิปรายการทุกๆอาทิตย์ด้วยโอเคเอาละครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพจนะครับเก่งหลังเกมนะครับใช่มาเก่งหลังเกมมาใน4-3-3เฮ้ยอย่าเพิ่งดิจะมาจะขัดกับพี่เก่งหลังเกมบายกูรูวิจารณ์ยับครับผมจะพบกับพวกเรานะครับทั้ง3-4คนได้นะครับในกูรูวิจารณ์ยับสวัสดีครับแมนยูเนี่ยออกไปเยือนไบตันนะพี่ออกไปเยือนไบตันโอ้แข่งนัดตอนนี้เป็นนัดที่2ของแมนยูแล้วก็หวังว่าจะคว้า3แต้มได้ในเกมลีกเนี่ยออกไปเยือนลูตันทาวก็ชนะมา 3-0 แล้วมาคาดการ11ตัวจริงเอ้ยปิดจอแล้วโอ้ยเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยน่าจะเป็นแม็กควายกับลินเดเลฟแล้วก็แบ็คขวาเป็นวันบิซาก้าวันบิซาก้าซ้ายเป็นลูกชอกลับมาแล้วก็กองกลางเนี่ยน่าจะเป็นฟานเดอร์บีชยืนคู่กับบ็อกบาร์นะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกน่าจะเป็นบูโน่กองหน้าก็เหมือนเดิมมาติเอลก็ยืนหน้าเป้านะแล้วก็แรดฟอร์ดยืนซ้ายส่วนขวานี่น่าจะเป็นกินบูดเพราะนัดที่แล้วเนี่ยตอนนี้จับโอ้ยเหี้ยจับ